เป็นท่านถัดไปเลยแล้วกันนะคะขอถามอาจารย์สอนบ้างนะคะว่าในอุตสาหกรรมลงน้ำแข็งอ่ะอาจารย์คิดว่าเรามีศักยภาพในเรื่องของการลดการใช้พลังงานมากน้อยแค่ไหนแล้วก็เราสามารถนำ R&D เนี่ยเข้าไปช่วยกับผู้ประกอบการได้อย่างไรบ้างคะอาจารย์ครับก็มีหลายปัจจัยครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยผู้ประกอบการลงน้ำแข็งเนี่ยนะครับกิจการลงน้ำแข็งเนี่ยผมเข้าเรื่องเลยได้ใช่ไหมครับได้เลยค่ะอาจารย์ก็โดยทั่วไปนะครับวันนี้ผมจะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการจัดการพลังงานกรณีศึกษาของการผลิตน้ำแข็งนะครับถ้าเกิดเรามอง SME บ้านเราเนี่ยครับจากที่ผมคุกคีมานานเนี่ย SME บ้านเราเนี่ยมีจุดอยู่จุดหนึ่งที่จุดร่วมกันก็คือว่าเจ้าของกิจการเนี่ยเป็นคนที่ทำแก้ปัญหาทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นปัญหาการเงินปัญหาการผลิตการตลาดจิปาถะนะขึ้นอยู่กับคนคนเดียวคือโอเนอร์คือผู้ประกอบการดังนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าผู้ประกอบการเนี่ยจะมีความอยากที่จะทำอะไรก็ตามเนี่ยมักจะเบ่งไม่ออกก็คือเดินไม่ออกเนื่องจากว่าไม่มีคนมาช่วยแกต้องทำคนเดียวนะครับนี่คือปัญหาหลักๆเลยที่ผมเห็นมานะครับแล้วถ้าเกิดเราไปโฟกัสถึงไอ้เจ้าอุตสาหกรรมโรงน้ำแข็งแล้วเนี่ยถ้าเราดูธรรมชาติของอุตสาหกรรมโรงน้ำแข็งเนี่ยแน่นอนอ่ะเป็นธุรกิจเนี่ยเกิดขึ้นในเมืองไทยมานานละนะครับแล้วก็การประกอบการเนี่ยจะเป็นรุ่นสู่รุ่นหมายถึงให้มรดกให้มรดกมาแล้วก็ทำกันต่อไป 3-4 รุ่นก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเนี่ยกับมีมาให้เนี่ยน้อยมากนะครับทำให้เทคโนโลยีการผลิตเนี่ยยังคงซ้ำๆอยู่ที่เดิมนะครับแล้วผู้ประกอบการเนี่ยตามที่เดิมที่บอกไปก็คือไม่มีเวลามาดูหรอกนะครับทำให้เทคโนโลยีพัฒนาเนี่ยช้านะครับมาดูการผลิตที่เกิดขึ้นเมื่อเจ้าของกิจการเนี่ยซึ่งเป็นคนหลักในการพัฒนาเนี่ยไม่มีเวลาเสียแล้วเนี่ยนะครับก็มักจะอาศัยความเคยชินที่ทำกันมาเหมือนกับท่านที่วิทยากรท่านแรกเนี่ยได้บรรยายไปเรื่องเกี่ยวกับปั๊มอย่างเงี้ยก็ทำกันมากกระชินนะกระทำมาอย่างนี้ก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆโดยไม่รู้ว่าอะไรผิดอะไรพลาดก็ทำไปนะครับเนื่องจากเป็นมรดกตกทอดแล้วก็ตามที่ไม่มีข้อมูลวิจัยที่มาให้เราพัฒนานะครับก็จะมีเทคโนโลยีที่ผิดๆถูกๆเนี่ยมายัดให้แก่ผู้ประกอบการลงน้ำแข็งแล้วก็หลงเชื่อนะครับพอเกิดสภาวะอย่างนี้แล้วมันเกิดการปั่นป่วนในการพัฒนาธุรกิจลงน้ำแข็งก็คือว่าตอนนี้ฉันไม่เชื่อคุณละใครจะเอาธุรกิจเอาเทคโนโลยีมาให้ก็มาหลอกกันมาเฟซกันไม่ยอมเชื่อพอไม่ยอมเชื่อเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ฝังใจเลยนะครับไม่ใช่เป็นธุรกิจโรงน้ำแข็งอย่างเดียวนะผมว่าเป็นธุรกิจ SME ทั่วไปก็คือมีพฤติกรรมเรียนแบบคือไม่อยากจะเป็นไพลอตไม่อยากจะเป็นผู้นำเองคุณลงทุนก่อนเด็กคุณลงทุนเอกก่อนฉันแอบดูเฮ้ยประสบความสำเร็จทำตามแต่การทำตามตรงนี้หลายๆครั้งที่ผมเข้าไปคุกคีเนี่ยเราพบว่าไอ้ตัวชี้วัดนะตัวชี้วัดทางด้านวิชาการเนี่ยก็ไม่ครบอาจจะคิดว่าดีแต่ดีทางจิตใจนะแต่ตัวชี้วัดจริงๆเทอมวิชาการว่าประหยัดจริงๆหรือไม่ให้ผลประกอบการดีจริงหรือไม่นั่นนะบางครั้งเนี่ยไม่ปรากฏนะครับเพียงแต่ไปที่เดิมชินทำตามกันมาลอกเลียนแบบอย่างนี้เสมอๆครับใน SME สำหรับผู้ผลิตน้ำแข็งวันนี้ผมก็เลยเอาเทคโนโลยีที่เราได้ทำการวิจัยพัฒนาโดยได้รับทุนจากสวทช.เนี่ย2เรื่องมาคุยกันที่ประสบความสำเร็จแล้วก็คือการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในการผลิตน้ำแข็งหลอดนะครับเป็นเรื่องแรกน้ำแข็งหลอดคืออะไรน้ำแข็งหลอดก็คือน้ำแข็งที่เป็นลักษณะนี้นะครับเนี่ยที่เราทานกันบ่อยๆเนี่ยนะครับถ้าเกิดเราดูปัญหาการผลิตเนี่ยนะครับการผลิตเนี่ยมันจะมีปัญหาอยู่2ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือตอนขณะที่ผลิตเนี่ยจะมีการระบายน้ำเนี่ยทิ้งออกมานะการผลิตน้ำแข็งหลอดเนี่ยผลิตเป็นรอบๆนะเอาน้ำใส่ไปโครมพอใส่เสร็จแล้วเนี่ยรอไปสัก30นาทีน้ำแข็งจะไหลจะร่วงลงมาขณะที่น้ำแข็งร่วงลงมาเนี่ยน้ำที่เติมไปเนี่ยจะเป็นน้ำที่มากกว่าน้ำแข็งที่ผลิตอย่างเช่นต้องการผลิต100กิโลเงี้ยต้องใส่น้ำบริสุทธิ์ไป120กิโลนะครับแล้วอีก20กิโลนั้นก็จะล้นออกมานะล้นออกมานะครับล้นออกมาน้ำแข็งที่เหลือที่20ที่ล้นออกมาเนี่ยเป็นน้ำที่ไม่บริสุทธิ์ละ
พราะว่าน้ำที่บริสุทธิ์นั้นแข็งตัวไปก่อนที่ผ่านมาเนี่ยผู้ประกอบการก็เดินผ่านอยู่20-30ปีเนี่ยก็เดินผ่านเนี่ยก็รู้ว่ามันเย็นรู้มันเย็นแต่ก็รู้มันสกปรกเพราะว่าน้ำที่บริสุทธิ์มันแข็งตัวไปก่อนเย็นแต่สกปรกก็ไม่รู้จะความเย็นกลับมาอย่างไรรู้แต่ว่าใช้น้ำเนี่ยใช้ได้อย่างไรนี่คือปัญหาแรกรู้อยู่แก่ใจว่ามันเย็นว่ะจะเอาความเย็นนี้กลับมายังไงถ้าเกิดเอาน้ำเย็นนี้มาใช้อีกป้อนกลับเข้าไปที่เครื่องผลิตผลเสียเกิดขึ้นว่าถ้าเกิดน้ำคุณไม่บริสุทธิ์คุณป้อนเข้าไปเนี่ยจุดเยื่อแข็งมันยิ่งต่ำลงพอยิ่งต่ำลงคุณต้องควักกระเป๋าจ่ายค่าพลังงานมากขึ้นนะครับเป็นอย่างนี้นะครับหรือเอาไปใช้อีกถ้าเอาถ้าเกิดคำนึงถึงพลังงานเนี่ยไม่พอถ้าเกิดคำนึงถึงคุณภาพแล้วถ้าเกิดคุณเอาน้ำสกปรกใส่เข้าไปเนี่ยน้ำแข็งที่ได้เนี่ยจะเป็นฝ้าเวลาเราทานน้ำแข็งที่เป็นฝ้าเนี่ยตั้งสมมติฐานก่อนน้ำแข็งคุณไม่บริสุทธิ์นะครับผู้ประกอบการทำไงผู้ประกอบการก็เอาไปล้างพื้นไปทำความสะอาดเนี่ยหมดปัญญาอีกจุดหนึ่งที่เราเห็นก็คือเนี่ยเวลาแพ็คกิ้งเนี่ยเกิดการร่วงหล่นของน้ำแข็งเต็มไปหมดนะครับไอ้พวกนี้ต้องกวาดทิ้งกวาดทิ้งเราจึงมีความคิดว่าเนี่ยไอ้สิ่งที่มันแก้ไขไม่ได้ในการทำงานมาอย่างยาวนานของสารประกอบการน้ำแข็งเนี่ยเราจะแก้ไขเขาได้อย่างไรเขาอาจจะรู้หนึ่งเขาอาจจะรู้แต่ก็หมดปัญญาข้อ2ความเคยชินเอ้ยมันก็เป็นอย่างเงี้ยบางแผ่นบางโรงงานเนี่ยเราเข้าไปคุยกับเขาเขาบอกมันก็เป็นอย่างเงี้ยแหละจะไปทำอะไรมันได้อันนี้คือความเคยชินซึ่งวันนี้เราอยากจะอ้อนวอนให้ SME ว่าอย่าเลยนะครับเรามีสวทช.ที่มีเทคโนโลยีเนี่ยพร้อมเบ็ดเสร็จอยู่แล้วเอาไปใช้เถอะนะเราได้ทำการวิจัยตามระบอบการระเบียบการวิจัยมาอย่างถูกต้องมีเหตุผลเชิงวิชาการไม่ต้องไปหลงเชื่ออะไรแล้วนะครับให้นำไปใช้ได้เลยครับเรามาดูกันครับว่าเป็นอย่างไรนะครับเราจะเอาเจ้าน้ำระบายทิ้งที่มีความเย็นอยู่เนี่ยนะครับแล้วก็น้ำความเย็นจากน้ำแข็งที่ร่วงหล่นเนี่ยเอาความเย็นกลับมาใช้นะครับเราพบว่าเราประเมินว่าการสูญเสียทั้งหมดเนี่ยประมาณ 200,000 บาทต่อเครื่องต่อปีโดยที่ผู้ประกอบการไม่รู้เรื่องเลยนะครับถ้าเกิดคิดเป็นมวลรวมของชาติแล้วสูญเสียประมาณ400ล้านบาทต่อปีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเรากู้กลับมาคืนได้เพียงไม่กี่เปอร์เซ็นต์นี่ก็ท่วมแล้วครับท่วมเงินวิจัยเราละนะครับแล้วก็ใช้พัฒนาชาติบ้านเมืองได้ต่อนะครับดูว่าสมัยก่อนทำกันไหมสมัยก่อนก็พยายามคิดจะทำกันจะคิดทำยังไงครับเอาน้ำที่ระบายออกนะครับเดิมระบบเดิมเป็นอย่างนี้ครับน้ำเนี่ยนะครับน้ำเนี่ยพอระบายออกก็ระบายออกไปที่อ่างนึงอ่างน้ำนี่ก็เย็นก็ไม่รู้จะทำยังไงนะครับเดิมจะเติมน้ำเข้าไปที่เครื่องผลิตน้ำแข็งก็เอาน้ำอุณหภูมิห้องเติมเข้าไปแต่พอดีมีอ่างเก็บน้ำซึ่งเย็นอยู่แล้วก็เลยเอาท่อต่อไปแล้วเอาเป็นเขาเรียกเป็นไส้ไก่วนอยู่แล้วก็เติมเข้าไปในอ่างพอเราไปเห็นตามหลักการทางวิศวกรรมเนี่ยอย่างเงี้ยมันเกิดการแลกเปลี่ยนความร้อนที่แย่เพราะมันเป็นการเขาเรียกการพาความร้อนอย่างธรรมชาติแลกเปลี่ยนความร้อนแย่มากก็หมดปัญญาเนี่ยก็ทำกันแบบเนี้ยทำไปเรื่อยพอเราไปเห็นเนี่ยเราก็เกิดความคิดว่าถ้าเกิดยังทำอย่างนี้ต่อไปเนี่ยพลังงานของชาติของเราเนี่ยนะจะสูญเปล่าประโยชน์ไปเยอะนะครับเราก็เลยนะไปเซอร์เวย์มาดูหลายๆที่เขาก็พยายามทำไอ้ไส้ไก่เนี่ยทุกๆรูปแบบทำแต่ไม่เกิดประโยชน์หรอกครับไม่เกิดประโยชน์เกิดประโยชน์อย่างเดียวคืออะไรครับคนทางใจฉันทำแล้วตอนหลังเนี่ยผมบอกว่าคุณติดทำไมติดเป็นเฟอร์นิเจอร์นะครับเราก็พูดให้เขาดูมันเพียงไม่กี่เปอร์เซ็นต์เลยนะครับเราก็เลยขอเงินทุนสนับสนุนจากทางสวทช.แล้วก็ทำนะครับระบบที่พัฒนาก็จัดเรียงผมไม่อยากเข้าไปในดีเทลนะครับผมอยากจะวันนี้ผมอยากจะแนะนำทางนี้ว่าอย่าลอกเรียนแบบกันนะครับเวลาจะลงทุนอะไรเนี่ยให้มีอะไรครับข้อมูลเชิงวิชาการเนี่ยสนับสนุนดีกว่า SME เนี่ยมีที่พึ่งแล้วนะครับก็คือทางสวทช.เองให้มาหาข้อมูลทางนี้เป็นข้อมูลที่พร้อมใช้นะครับซึ่งกว่าที่ผมจะได้งานวิจัยชิ้นนี้ไปผมต้องทำอะไรครับทำขอเรียกเอกสารทำข้อเสนอโครงการทำวิจัยให้ผลสำเร็จและสุดท้ายที่ยากยิ่งก็คือเราต้องพิสูจน์ว่าสิ่งที่เราขอโครงการนั้นประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการวิจัยเราเนี่ยล้วนแล้วแต่อยู่ในระเบียบการวิจัยที่ถูกต้องนะครับแล้วก็ผลออกมาเนี่ยเป็นที่เชื่อถือแล้ว
นะครับเราก็ทำการวิจัยนะครับรวบรวมนะทำหลายอย่างนะผมโชว์ไปเฉยๆว่าเราทำอะไรบ้างเราก็เขียนสมการคณิตศาสตร์ขึ้นมาไล่ไปเรื่อยเปื่อยนะครับตามหลักวิชาการของเราจนได้ไม่ใช่ว่าเราจะคิดจะทำอะไรเราก็ทำนะครับเราก็จะเป็นไงครับเราจะต้องไปหาขนาดที่เหมาะสมของเครื่องจักรแต่ละส่วนมาปั๊มใหญ่เท่าไหร่จึงจะเหมาะสมเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนใหญ่เท่าไหร่จะเหมาะสมไอ้นี่ใหญ่เท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมทุกอย่างเนี่ยนะครับตั้งอยู่บนรากฐานเชิงวิชาการทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้มาเครื่องที่มีราคาถูกนะครับแล้วก็ประหยัดพลังงานจริงๆนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เข้าไปทดสอบในห้องปฏิบัติการก่อนที่จะไปติดตั้งนะอย่างสถานที่จริงทดสอบดูฟังก์ชันนะการควบคุมต่างๆทดสอบดูฟังก์ชันของการถ่ายเทความร้อนว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่นะครับเสร็จแล้วก็เป็นไงครับไปติดตั้งอย่างสถานที่ประกอบการจริงเพื่อพิสูจน์เลยว่ามันใช้ได้จริงๆนะเพื่ออะไรครับเพื่อสถานประกอบการจะไม่ได้ผิดหวังจะไม่ถูกหลอกอีกแล้วนี่ครับคือโจทย์ของเราว่าเราไปเซอร์เวย์มาแล้วไปสำรวจมาแล้วเป็นไงครับแล้วสารผู้ประกอบการบอกว่ามักจะหลอกลวงกันมักจะไม่จริงเราเลยต้องพูดแบบนี้ให้เขาดูนะเราก็ได้ทำการทดสอบมานะครับตั้งแต่เริ่มต้นแผ่นที่1แผ่นที่2นะครับวัดค่าจริงๆให้เขาดูนะโดยใช้เครื่องมือวัดนะที่ถูกต้องวัดดูค่าการใช้พลังงานค่าประหยัดพลังงานจดสถิติการทำงานตลอดเวลานะครับเป็นร้อยๆรอบผลิตนะครับแล้วก็สรุปนะผลที่ออกมาก็คือระบบเรามีความเสถียรติดตั้งง่ายสามารถใช้กับทุกเครื่องทุกรุ่นทุกขนาดระบบมีความเสถียรสรุปแล้วเป็นระบบเชิงพาณิชย์ได้แล้วนะครับครับผมอะไรนะครับการวิจัยการวิจัยก็คือเป็นสิ่งที่เรายังไม่เคยยังไม่มีคำตอบมาก่อนสิ่งที่เรายังไม่เคยมีคำตอบมาก่อนสิ่งที่ยังไม่มีคำตอบมาก่อนก็คือในสภาวะที่เป็นแบตโปรเซสอย่างนี้เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนตัวนี้ควรจะใหญ่เท่าไหร่ก็แต่ยังไม่ได้รีพอร์ตมีรีพอร์ตออกมาว่าไอครับผมครับผมเขาอาจจะวิจัยกันมาแล้วนะครับเรื่องการแลกเปลี่ยนความร้อนนะครับแต่ก็ยังไม่มีรีพอร์ตว่าในสภาวะของปริมาณน้ำเท่านี้นะครับแล้วแบตไทม์เท่านี้เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนตรงนี้ควรจะมีขนาดใหญ่เท่าไหร่และ operating condition ของน้ำที่ฟีดกับน้ำที่เดนเนี่ยควรจะไหลที่อัตราส่วนเท่าไหร่ครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือซีเควนซ์ของมันว่าเราจะเดินเครื่องอย่างไรเพื่อให้การจ่ายน้ำของเราเนี่ยไปสู่3เครื่องนี้ได้โดยสัมพันธ์กับการผลิตครับโจทย์วิจัยอาจจะไม่ยิ่งใหญ่แต่โจทย์วิจัยอันนี้สามารถตอบคำถามของตอบความต้องการของผู้ประกอบการได้ซึ่งผมคิดว่าในเมืองของเราในประเทศของเราเนี่ยปัญหาอย่างเงี้ยยังขาดอยู่เราไม่รู้จะไปเอื้อมอะไรที่ไกลๆปัญหาแบบนี้ที่แก้ไขจริงๆเอาไปใช้ได้เนี่ยผมก็อยากจะวิงวอนให้นักวิจัยเนี่ยมาทำกันเถอะแต่ทำภายใต้รากฐานงานวิศวกรรมที่ถูกต้องตามหลักการถามว่าเปเปอร์อันนี้ตีไหมก็ตีครับตีพิมพ์เหมือนกันครับในวารสารดังไหม ก็ดังพอสมควรครับนั่นแสดงว่างานนี้ก็น่าจะเป็นงานวิจัยได้ครับครับผมตอบเลยไหมครับได้เลยค่ะประมาณปีเดียวครับผมจุดคุ้มทุน1ปีครับผมลงทุนมากไหมครับประมาณล้านกว่าบาทครับไซส์ของโรงงานน้ำแข็งที่ระบบขนาดนี้มันไซส์ขนาดเท่าไหร่100ตันต่อวันครับ100กว่า150ตันต่อวันขอโทษพี่150ตันต่อวันเทรดครับเทรดครับผมคือถ้าเป็นปีสิบปีที่เป็นเทรดนะครับ
ต่อเลยต่อต่อเลยไหมครับตอนนี้เราพบว่าระบบของเราไม่ว่าเป็นฝั่งคอนโทรลหรือเป็นฝั่งเทอร์โมเนี่ยทำงานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้นะครับอันนี้ก็เป็นต่อไปเนี่ยผมเพื่อรวบรัดนะครับเวลามันเหลือน้อยนะครับผมจะชิดไปถึงเรื่องของน้ำแข็งซองนะครับน้ำแข็งเนี่ยมันมี2 อย่างที่ใช้ในบ้านเรานะครับก็คือน้ำแข็งหลอดกับน้ำแข็งซองน้ำแข็งซองก็คือน้ำแข็งแบบเนี้ยใหญ่ๆเนี่ยที่บ้านเราเรียกว่าเป็นน้ำแข็งมือเอามาตัดเป็นก้อนใหญ่ๆนะครับปัญหามันเกิดขึ้นยังไงปัญหาก็บอกแล้วรุ่นสู่รุ่นนะทำกันมาอย่างนี้นะครับก็ทำกระบวนการมันเกิดเนื่องจากอะไรกระบวนการมันเกิดด้วยเอาซองมาใส่น้ำพอใส่น้ำเต็มไปแช่ในบ่อน้ำเกลือนี่คือบ่อน้ำเกลือแช่กันทีก็เป็นพันซองนะครับบ่อน้ำเกลือนะครับบ่อน้ำเกลือที่เย็นๆนะครับแช่เป็นพันซองพอเป็นน้ำแข็งหมดก็เป็นไงครับเอามาเราเรียกว่าลอกน้ำแข็งออกไปก็กลายเป็นน้ำแข็งนี้คือกระบวนการทำน้ำแข็งซองเนี้ยเอาน้ำแข็งใส่ซองเอาไว้แช่ในน้ำเกลือที่เย็นๆลบ 12 องศาโดยประมาณปัญหาที่เกิดขึ้นคืออะไรปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าโอ้โหใช้เวลา24 ชั่วโมงประมาณนะโดยประมาณ24ที่ผมเข้าไปทำเนี่ย24 ชั่วโมงแต่มีผู้ประกอบการหลายท่านบอกว่ามันกว่า24นะเป็น36 48ก็มีแต่24 ชั่วโมง24 ชั่วโมงคืออะไร24การที่คุณทำงาน24 ชั่วโมงเนี่ยค่าไฟที่คุณใช้อยู่เนี่ยนะครับในอุตสาหกรรมเนี่ยเขาเรียกว่า TOU ก็คือ Time of Use ก็คือไฟเนี่ยแต่ในแต่ละช่วงเวลาเนี่ยมันจะมีราคาไม่เท่ากันนะครับไฟช่วงเวลาที่มีไฟถูกเนี่ยประมาณ11 ชั่วโมงนอกนั้นไฟแพงนะครับถ้าเกิดคุณทำ24 ชั่วโมงต่อเนื่องกันคุณโดนไฟแพงแน่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะครับถ้าเกิดเขาจะหลีกเลี่ยงไฟแพงปุ๊บเขาต้องเดิน2 วันใช่ป่ะเดิน12 12แสดงว่าโปรดักชันเขาลดลงไปครึ่งหนึ่งนะครับอันที่สองนะครับอัตราการผลิตต่ำนะเดิมเนี่ยอัตราการผลิตต่ำทำให้บ่อเนี่ยมันใหญ่ investment การลงทุนในเรื่องเบื้องต้นเนี่ยสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเนี่ยจะมีวิธีช่วยเขาได้อย่างไรนะถ้าเกิดเราช่วยเขาได้เนี่ยชาติก็ช่วยลดการผลิตไฟฟ้าได้ด้วยนะครับเราก็คิดง่ายๆครับผมเรียนให้ฟังว่างานวิจัยผมไม่ได้ยากแต่งานวิจัยผมอยากจะตอบโจทย์ของผู้ใช้งานไม่อยากเอาไปขึ้นบนหิ้งนะครับงานบนขึ้นบนหิ้งผมก็ทำเหมือนกันครับ publish ใน paper ชั้นนำเราก็ทำครับแต่เราแยกทำ2 ส่วนส่วนนี้เราใช้งานนะครับเราเห็นว่าเราพบว่าบ่อน้ำเกลือเนี่ยนะครับการที่จะเติมน้ำการที่เราใส่น้ำเข้าซองเนี่ยถ้าเกิดเราพีคูลซะก่อนเนี่ยก็เราก็จะลดนะลดการแช่ซองในบ่อน้ำเกลือได้อันแรกนะครับอันที่สองทำไมล่ะทำไมเราจะปล่อยให้ไอ้เจ้าซองน้ำแข็งตรงเนี้ยนะซองน้ำแข็งเนี้ยรับแต่ความเย็นที่รอบๆนอกอย่างเดียวเราน่าจะออกแบบเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนเนี่ยที่จะเข้าไปในแกนกลางเพื่อเร่งการทำงานนะครับเราก็เริ่มทำนะก็เริ่มเขียนโปรโพโซมาทางนี้แหละครับเพื่อที่จะขอข้อเสนอก็ทำเหมือนเดิมครับหาสมการคณิตศาสตร์ที่จะตอบโจทย์นะครับว่าทำอย่างไรเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนเนี่ยมันเล็กที่สุดเพื่อที่จะได้ราคาถูกที่สุดใช้โปรแกรม CFD เพื่อมาซิมูเลตการแข็งตัวของน้ำแข็งว่ามันมีพฤติกรรมแข็งตัวอย่างไรนะครับผมขออนุญาตนิดนึงนะครับนะครับเดี๋ยวโทษนะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรชิปไปเลยก็ได้นะเราก็จริงๆมันมีแอนิเมชันอยู่แต่ที่มันไม่ทำงานไม่เป็นไรนะครับเราก็ดูว่าพฤติกรรมการแข็งตัวเนี่ยมันแข็งอย่างไรพอเราสังเกตพฤติกรรมการแข็งตัวได้เนี่ยเราก็นำผลที่ได้เนี่ยมาออกแบบเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนภายในตัวนี้คือเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนภายในนะครับโดยเราก็จะหาจุดเหมาะคือลักษณะของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนภายในเนี่ยก็คือเครื่องให้ความเย็นที่แกนกลางเนี่ยแหละที่เหมาะสมนะครับมันมีกระบวนการอยู่นะครับไอ้เจ้าความเย็นที่ได้มาจากที่มาใส่ในเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนภายในเนี่ยไม่ได้มาจากไหนเลยนะครับเอาจากบ่อน้ำเกลือนะเพราะฉะนั้นโจทย์ของเราคือเราจะปรับปรุงกระบวนการผลิตโดยที่ผู้ประกอบการเนี่ยลงทุนน้อยที่สุดก็คือเอาของที่เขามีอยู่แล้วเนี่ยมาลงทุนมาใช้นะครับผลที่ได้นะครับ
ก็นำไปติดที่สารประกอบการเพื่อทดสอบนะครับจากการทดสอบเนี่ยเราพบว่านะจากการทดสอบเนี่ยเราพบว่าสิ่งที่เราได้นั้นเนี่ยนะคือเราเดิมเนี่ยมีเจ้าการแข็งตัวอยู่ที่24ชั่วโมงนะระบบเราเนี่ยแข็งตัวภายใน 9.5 ชั่วโมงนะครับนี่คือการเปรียบเทียบณขณะที่แข็งตัวเต็มนะเต็ม2แล้วนะครับนี่คือระบบเดิมยังเป็นโครงอยู่นะครับด้วยระบบนี้นะครับโปรดักที่ได้ก็จะเป็นนี้นี่คือโปรดักของเรานะนี่คือโปรดักที่เป็นดั้งเดิมนะครับก็ทำสรุปแล้วคร่าวๆเนี่ยนะของเราได้9.5 ชั่วโมงนะจากเดิม24ชั่วโมงซึ่งแน่นอนนะครับว่าของเราเนี่ยจะทำให้การค่าใช้จ่ายทางด้านพลังงานของโรงงานผู้ผลิตเนี่ยลดลงนะครับแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำไปเนี่ยนะทุกสิ่งที่เราทำไปเนี่ยเราก็จะจดสิทธิบัตรให้ทางกับผู้ให้ทุนคือสวทช.นะครับอันนี้ก็จดสิทธิอนุสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้วนะครับก็สรุปก็คือก็อยากให้ SME เนี่ยรับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องนะแล้วก็ไม่อยากให้ลอกเลียนแบบกันนะครับแล้วก็ให้เวลาจะรับเทคโนโลยีใดมาก็ตามเนี่ยขอให้มีอะไรครับตัดสินโดยพื้นฐานทางวิชาการแล้วก็ฝากไว้ว่าสวทช.เนี่ยบางเทคโนโลยีเนี่ยเราพร้อมใช้อยู่แล้วให้ก้าวเข้าสู่เราแล้วเทคโนโลยีไปใช้ได้นะครับเรื่องทุนสนับสนุนก็ลองขอกันดูนะครับผมไม่เกี่ยวละครับวันนี้ขอบคุณมากครับค่ะขอบคุณค่ะขออนุญาตถามครับอาจารย์เดี๋ยวผมถามพี่ก่อนพี่มาจากไหนผมสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศครับโอ้โหล่ะคือพอดีผมสนใจในเรื่องของธุรกิจโรงน้ำแข็งอยู่เหมือนกันนะเพราะว่ามีผมไปเป็นลูกน้องด้วยนะถ้าพี่เปิดเอ๊ะผมอยากจะเรียนถามอาจารย์ว่าไอ้ราคาล้านกว่าบาทในการวางระบบเนี่ยอาจารย์คิดค่าการตลาดรวมอยู่นี้ด้วยหรือเปล่าไม่ครับไม่ครับทีนี้ถ้าสมมติว่ามีผู้ประกอบการต้องการที่จะให้อาจารย์ไปวางระบบให้เนี่ยราคาที่แท้จริงในตอนนั้นเนี่ยมันน่าจะสักประมาณมากหรือน้อยกว่านี้สักประมาณเท่าไหร่ผมไม่เคยคิดตรงนั้นเลยนะครับครับส่วนใหญ่เวลามาคุยเงี้ยผมบอกจะคุยให้คุยกับลูกพี่ผมครับคือผู้ให้ทุนครับครับผมแล้วในการวางระบบเนี่ยใช้เวลานานแค่ไหนครับแล้วต้องหยุดต้องอยู่สายการผลิตด้วยหรือเปล่าไม่ครับเราเรียกว่า prefabricate ก็คือเราจะประกอบมาก่อนนะครับตู้คอนโทรลเราก็เทสรันมาก่อนใน lab นะครับต้องไทอินเนี่ยผมใช้ไม่เกิน7วันไม่เกินทำพาราเรลกันไปด้วยเพราะว่าแผนทั่วไปเนี่ยทำ11ชั่วโมงเท่านั้นก็คือทำออฟพีคนึกออกปะคือโรงงานผลิตเนี่ยเขาไม่เดินเครื่อง24ชั่วโมงหรอครับส่วนใหญ่ก็ทำตอนกลางคืนเพราะไฟมันถูกพี่เราก็แฮปไปทำตอนกลางวันอะไรนะครับพี่ครับผมทำตอนช่วงออฟพีคครับของทีโออยู่ครับยังไงเดี๋ยวผมให้ข้อมูลพี่ได้นะครับแต่ตอนทานครับผมให้ได้ครับพี่ค่ะก็ขอบคุณอาจารย์อนุสรมากนะคะเพื่อนว่าเดี๋ยวเราจะหมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะได้มูฟไปหัวข้อต่อ